เมื่อล็อกอินเข้ามาในหน้า CJ App ก็จะเจอกับหน้าแดชบอร์ดตรงนี้ก็จะโชว์ Username ไฟล์คะแนนยอดขายของเรายอดเงินใน Wallet เลื่อนลงมาก็จะเป็นร้านค้าของเราที่เชื่อมต่อกับ CJ Dropshipping ด้านล่างจะโชว์สถิติของผู้ให้บริการขนส่งส่งไปแล้วกี่ออเดอร์ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณกี่วันแท็บที่2จะเป็น Sourcing หรือจัดหาสินค้าถ้าหากว่าสินค้าที่เราต้องการไม่มีใน CJ Dropshipping ให้เรากดเข้าไปที่ Post Sourcing Request ในหน้านี้เราสามารถเชื่อมต่อสินค้ากับร้านค้าของเราเลือกร้านค้ากดซิงค์สินค้าที่อยู่ในร้านค้าจะโชว์เมื่อต้องการให้ CJ Dropshipping จัดหาสินค้าให้คลิกที่สินค้าจากนั้นกด Submit ถ้าหากว่าต้องการหาสินค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์อื่นๆเช่น AliExpress Taobao 1688ให้กดที่ Individual Productกรอกชื่อสินค้าราคาของสินค้าเลือกประเทศปลายทางที่ต้องการส่งไปนำลิงก์สินค้ามาใส่ที่ Sourcing URL จากนั้นเพิ่มรูปภาพของสินค้าเขียนคำบรรยายของสินค้าจากนั้นกด Submit กด Confirm เมื่อกดส่งสินค้าที่เราต้องการจัดหาแล้วให้เรามาดูในแถบ Status ถ้าหากว่า Status เป็น Pending คือรอการจัดหาของทาง CJ Dropshipping ถ้าหากว่าเป็น Sourcing Fail หมายความว่าทาง CJ Dropshipping ไม่สามารถหาสินค้านั้นให้ท่านได้ Processing คือกำลังดำเนินการจัดหาสินค้า Sourcing Success คือสามารถจัดหาสินค้าให้ท่านได้เรียบร้อยหากต้องการดูรายละเอียดให้กดที่ View Detail แท็บ Marketplaceจะโชว์สินค้าที่มีอยู่ทั้งหมดใน CJ Dropshipping สามารถเลือกหมวดหมู่ได้ตรงแท็บ Category เลือกหมวดหมู่สินค้าที่เราต้องการดูได้หากว่าต้องการดูรายละเอียดให้กดคลิกเข้าไปที่สินค้าหากท่านต้องการซื้อสินค้าให้กดที่ Add to Cart กดเลือกรายละเอียดของสินค้ากด Add สินค้าจะเข้าไปอยู่ในตะกร้ากดที่ Shopping Cartเลือกสินค้าที่ต้องการซื้อกด check out ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ส่งไปที่อยู่ตามที่ท่านต้องการหรือเก็บไว้ในคลังของ CJ หากต้องการใส่ที่อยู่ให้กดที่ ship to new address กรอกที่อยู่ของท่านจากนั้นเลือกวิธีการจัดส่งกด submit มันก็จะเข้ามาสู่ในหน้าชำระเงินท่านสามารถเลือกผู้ให้บริการชำระเงินได้ไม่ว่าจะเป็น PayPal จ่ายผ่านบัตรจ่ายผ่าน Store Credit หรือ Payoneerในแท็บ Purchase List เป็นสินค้าที่เราต้องการซื้อแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินยกตัวอย่างถ้าหากเราเข้าไปที่ร้านค้าของ CJ App เลือกสินค้าที่เราต้องการจากนั้นกด Add to Cart กด Check Out เลือกที่อยู่ในการจัดส่งหรือเก็บไว้ที่คลังสินค้า CJ กด Submit จากนั้นกลับไปที่แท็บ Purchase List จะสังเกตว่าสินค้าที่เราเลือกไว้เมื่อกี้ก็จะแสดงในหน้า Purchase List เราสามารถกดจ่ายเงินโดยการกดที่ปุ่ม Pay เราสามารถกดเพิ่มรายการซื้อสินค้าโดยการกดที่ Add Purchase หรือถ้าหากว่าต้องการดูสินค้าที่อยู่ในตะกร้าให้กด Purchase Cart มันก็จะโชว์สินค้าที่อยู่ในตะกร้าแต่ว่ายังไม่ได้ Check Out ในแท็บ From 1688 Taobao จะโชว์รายการสินค้าที่เราต้องการให้ CJ Dropshipping จัดหามาแท็บ All Status สามารถเลือกดูสถานะของสินค้าได้แท็บ My Videoเป็นวิดีโอทั้งหมดที่เราต้องการเพื่อประกอบคำบรรยายของสินค้าหากเราต้องการวิดีโอประกอบสินค้าให้กดที่วิดีโอ Shooting Request ให้เรากดที่ Post Video Shooting Request ในหน้านี้เราสามารถเลือกสินค้าที่เราต้องการวิดีโอประกอบคำบรรยายได้กดสินค้ากด Submit เมื่อกดส่งแล้วให้มาดูที่สถานะ Pending คือการกำลังรอวิดีโอ Rejected คือการปฏิเสธวิดีโอของสินค้าโค้ดเด็ดคือสามารถจัดหาวิดีโอของสินค้ามาให้ท่านได้แท็บ My Inventory คือสินค้าทั้งหมดที่ท่านได้ซื้อไว้เพื่อเก็บในสต็อกของท่านสต็อกของท่านอาจจะเก็บไว้ในโกดังของ CJ ก็ได้แท็บ Packing Inventory เป็นสินค้าบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่เก็บไว้ในสต็อกของท่านแท็บ Wish List เป็นแท็บที่โชว์สินค้าที่ท่านชื่นชอบหรือต้องการที่จะซื้อเมื่อกดเข้ามาในหน้าสินค้าท่านสามารถเลื่อนลงมาแล้วกดWith List สินค้าที่ท่านต้องการจะซื้อก็จะเข้ามาในหน้า With List แท็บ Amazon FBA เป็นแท็บที่เกี่ยวกับ Fulfillment by Amazon หากว่าท่านมีร้านค้าบน Amazon แท็บ Custom Packaging เป็นแท็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่ท่านเลือกซื้อเพื่อห่อสินค้าของท่านเนื่องในวัน
โอกาสพิเศษต่างๆหรือหากต้องการสั่งบรรจุภัณฑ์ที่ท่านสามารถเลือกเองได้ก็กดที่ My Custom Packaging ปุ่มแท็บ Point Reward จะโชว์คะแนนทั้งหมดที่มีอยู่ในแอปท่านสามารถใช้คะแนนเหล่านี้ไปแลกเป็นของรางวัลต่างๆได้หากว่าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้กดที่แชทตรงนี้ท่านสามารถใส่ Tracking Number ของสินค้าหรือว่าหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมให้เลือกหัวข้อที่ด้านล่างถ้าหากต้องการแชทกับเอเจนต์ให้กดที่ Contact Personal Agent ตรงนี้ท่านสามารถแชทกับเอเจนต์ได้ทันทีในแท็บ Dropshipping Center จะเป็นส่วนในการจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดแท็บ Imported Order จะซิงค์คำสั่งซื้อทั้งหมดที่มาจากร้านค้าของท่านหากต้องการซิงค์ก็กด Start to Sync Related Order ถ้าหากว่าคำสั่งซื้อยังไม่ขึ้นในหน้านี้ให้กดที่ลิงก์แล้วกรอกเลขคำสั่งซื้อเข้าไปกด Confirmในแท็บ Product จะโชว์สินค้าที่เชื่อมต่อกับร้านค้าของท่านแท็บ SKU List จะแสดงเลข SKU ของแต่ละรายการสินค้าแท็บ Service Product จะเป็นการบริการโกดังหรือคลังเก็บสินค้าแท็บ Print On Demand จะเป็นการสั่งซื้อโดยท่านสามารถออกแบบสินค้าโลโก้รูปภาพต่างๆบนสินค้าได้